ำเนยความฝันเลขนำโชคฝันว่าขึ้นแท็กซี่ฝันว่าขึ้นแท็กซี่แปลว่าอะไรฝันว่าขึ้นแท็กซี่ไปทำธุระฝันว่าขึ้นแท็กซี่ไปทำธุระคุณควรจะไปทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ้างนะฝันว่าขึ้นแท็กซี่อ่ะไปทำธุระไม่ใช่ฝันดีค่ะช่วงนี้มีรายจ่ายเข้ามาเยอะมากเลยนะช่วงนี้มีรายจ่ายเข้ามาเยอะมากถ้าคุณว่างไปวัดเนี่ยให้คุณอ่ะไปทำบุญนะแล้วก็กรวดน้ำให้ไปทำบุญกวดน้ำให้ไปไหว้พญาเต่าเรือนไปไหว้พญาเต่างอยพญาเต่างอยก็คือพญาเต่าเรือนนั่นแหละคนอีสานจะเรียกพญาเต่างอยให้ไปไหว้พญาเต่างอยทำบุญให้คุณอะไปไหว้พญาเต่างอยทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรช่วงนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินช่วงนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินให้ไปไหว้พญาเต่าเรือนแล้วก็กวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรช่วงนี้มีคนน่ะคิดไม่ดีอ่ะคุณเนี่ยมีคนนินทาว่าร้ายช่วงนี้มีคนนินทาว่าร้ายคุณตอนนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้านะคุณน่ะกำลังจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าอ่ะเนี่ยคุณน่ะกำลังจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าช่วงนี้คุณจะลุ่มหลงในเพศตรงข้ามอย่างมากให้คุณน่ะไปไหว้พญานาคให้ไปหายันมาบูชาให้คุณนะไปไหว้พญานาคไปไหว้ให้คุณน่ะไปไหว้พญาเต่าเรือนไปไหว้พญานาคไปไหว้พญาเต่างอยหรือพญาเต่าเรือนไปไหว้พญานาคหายันมาบูชาจะทำให้การเงินของคุณน่ะดีมากช่วงนี้เหมือนคุณน่ะจะลุ่มหลงในเรื่องตัณหาราคะคุณจะลุ่มหลงในเรื่องตัณหาราคะคุณจะมีศัตรูคุณจะมีศัตรูนะคุณจะมีปัญหารักสามเศร้าคุณจะมีศัตรูที่คาดไม่ถึงเข้ามาทีนี้เรามาดูเลขนำโชคนะคะไม่น่าเชื่อเลย10หมดเลยเลขนำโชค0080เลขนำโชค0080หรือ081180 081หรือ180 081หรือ180ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มารับดูดวง10ข้อ200บาทรับดูดวง10ข้อ200บาทเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะรับดูดวง10ข้อ200บาทเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นไลน์ก็คือเอทาร์ท24กับปัญญา599 P A N Y A 599PANYA 599แล้วก็เอทายรอด AETAROT 24ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กหมด AETAROT 24แล้วก็ปัญญา599 PANYA 599ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูดวงเป็นครั้งแรกฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยนะคะถ้าไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยมันแปลได้ว่ามีคนน่ะอิจฉาริษยาคุณนะมีคนอิจฉาริษยาคุณเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีคนยอมรับในผลงานมีคนอิจฉาคุณเพราะว่าคุณเป็นคนมีความสามารถมีคนยอมรับในผลงานและคุณน่ะเป็นคนที่มีความรู้อ่ะตัวคุณน่ะเป็นคนที่มีความรู้กว้างขวางคุณเป็นคนที่มีความรู้กว้างขวางมีคนนิยมชมชอบเยอะงานเยอะมีคนนิยมชมชอบเยอะเป็นคนมีความรู้กว้างขวางเหมือนมีคนน่ะจ้อง
เนี่ยอิจฉาริษยาอยู่มีคนจำนวนมากจ้องอิจฉาริษยาอยู่ประมาณ10 คนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ